นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันวันนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านผู้ช่วยท่านกรุณาได้เตรียมรถกระบะ Toyota Vigo ไว้ให้กับพี่ๆผู้สื่อข่าวท่านสื่อมวลชนนะครับท่านสามารถจะขึ้นรถบริเวณด้านหน้าทางรถของกลุ่มงานจราจรหมายเลข504เตรียมรถจักรถให้กับพี่ผู้สื่อข่าวไว้นะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราในฐานะประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและเส้นทางในวันนี้ก็จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมมาแล้ว2ครั้งนะครับจะเริ่มกิจกรรมในอีก15นาทีนี้แล้วนะครับอนุญาตนักปั่นที่อยู่ในเต็นท์แล้วก็ในแถวด้านหลังนะครับท่านจะยาวไปข้างหลังเลยนะครับเราจะมีการบันทึกภาพมุมสูงในวันนี้ด้วยนะครับขออนุญาตทุกท่านยาวไปข้างหลังเลยนะครับสำหรับเส้นทางในวันนี้จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้จัดกิจกรรมมาแล้ว2ครั้งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนคนไทยนะครับในการจัดกิจกรรม2ครั้งที่ผ่านมากิจกรรม Bike for Dad และกิจกรรม Bike for Mom ในฐานะลูกที่พึงกระทำต่อพ่อและแม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้การจะได้ปั่นนำให้กับเราพร้อมทั้งกับท่านประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับอีก5นาทีนะครับเราจะเริ่มพิธีการแล้วนะครับYeah.
เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับตอนนี้โดยขบวนนักปั่นก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับจะไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วก็จะไปที่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านครับพี่น้องประชาชนนักปั่นทุกท่านนะครับเราได้ร่วมใจกันเพื่อจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ร่วมกันสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรพระองค์ท่านทรงแบนแบบอย่างให้กับประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินไทยสำหรับกิจกรรมก็จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราได้ปั่นมาแล้ว2ครั้งในคราวนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ทรงเป็นแบบอย่างในฐานะลูกที่พึงมีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดากับกิจกรรม Bike for Dad และกิจกรรม Bike for Mom นะครับดังนั้นเส้นทางในวันนี้ก็จะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เราจะร่วมใจกันเพื่อจะปั่นเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมปั่นไปปลูกในวันนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรด้วยครับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกท่านประจําจุดและอยู่บริเวณจักรยานของท่านท่านไหนที่อยู่บนจักรยานขออนุญาตทุกท่านได้ยืนตรงนะครับและอยู่บริเวณด้านข้างของจักรยานของท่านนะครับจักรยานจะอยู่ด้านลำตัวด้านขวามือและท่านจะอยู่ด้านซ้ายเพื่อเราจะพร้อมใจกันเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรและในช่วงนี้จะขอนำทุกท่านนะครับนักปั่นและพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการในกิจกรรมปั่นไปปลูกผ้าป่าในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเราจะเริ่มไปที่2กิจกรรมนะครับในอันดับแรกนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านยืนตรงครับเราจะยืนตรงและอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อจะได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอันดับแรกนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณประวินทิพตาด้านบนเวทีเพื่อเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเรียนเชิญครับการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างและขอเรียนเชิญคุณพุทธิพงศ์ศรีมาศรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและนักปั่นจักรยานทุกท่านในนามของประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรณบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดเส้นทางจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาไปจนถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยใช้ถนนเส้นเรียบคันคลองชนบ
ดทานระยะทางประมาณ15กิโลเมตรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลดังนั้นพวงชนชาวเชียงใหม่จึงตั้งต่างพร้อมใจเดินทางมาหล่อหลวมรวมความรักความสามัคคีและหล่อหลอมรวมพลังใจถวายความภักดีแด่พระองค์ท่านมีความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการร่วมกันตั้งปณิธานสานสร้างความรักความสามัคคีและขอรวมพลังใจถวายความภักดีสืบนิรันดร์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นจริงแล้วในนามของผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและประกอบพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับและหัวใจต้นรักพักดีของเราคนใดครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะนับถอยหลังและท่านผู้ว่าจะนำขบวนจักรยานออกไปในกิจกรรมปั่นไฟตู่เพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วยใจของพวกเราประสบกรณิกรชาวไทยถึงฝนจะตกเราก็ไม่กลัวนะครับสู้ๆทุกท่านกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้5 4 3 2 1คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบาดบังยอมผ่านพร้อมด้วยนะครับเรามีการถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้เห็นกิจกรรมในวันนี้นึกถึงบรรยากาศ2คราวที่ผ่านมานะครับนั่นคือกิจกรรมไว้พอแท้และกิจกรรมไว้พอมัมนะครับจักรยานไปปั่นจักรยานนี่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือและหัวใจของชาวไทยนะครับที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณย้อนไปบรรยากาศ2ครั้งที่ผ่านมาเป็นบรรยากาศประวัติศาสตร์ของพวกเราฟ้าฝนเป็นใจมีลมเย็นๆนะครับการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พกพินบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พกพินบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยงามวิ่งผ่านความรักเราบนทางข้างหน้าที่เราเห็นนับพังจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบาดบังยอมผ่านพ้นไปWe'll be right back.
ปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยงามวิ่งผ่านความรักจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยงามวิ่งผ่านความรักเราย่านไปปั่นจักรยานเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนดิฉันนางสาวรุจิราอรินพดีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขอกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันนี้ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและดอกดาวเรืองซึ่งต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งจะมีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีและเมื่อพระองค์เสด็จเกาะพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรสำหรับดอกดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมากเนื่องจากดอกดาวเรืองถือเป็นดอกไม้มงคลที่เชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่มาจากสวงสวรรค์หากบ้านใดปลูกไว้ก็จะนำแต่ความเจริญรุ่งเรืองมาให้สามารถเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อมแข็งแรงทนทานเนื่องจากเมล็ดมีขนาดใหญ่ปลูกง่ายงอกเร็วต้นโตเร็วและแข็งแรงไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนให้ดอกเร็วดอกดกรูปทรงดอกสวยงามสีสันสดใสดังนั้นสถาบันจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน10ต้นและดอกดาวเรืองจำนวน 5,000 ต้นในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประวินชำนิประสาทกล่าวเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะคะวันนี้ท่านร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่เช้าเลยค่ะครับเรียนท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านกงสุลอินเดียประจำประเทศไทยและภรรยานะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมหาองค์กรมหาชนทางเพื่อนร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้นะครับทางสื่อมวลชนผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกับทุกท่านในวันนี้ทุกท่านคงตระหนักดีนะครับว่าป่าไม้นั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะครับป่าไม้เป็นจะมีประโยชน์ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย4คืออาหารเครื่องนึ่งอมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอดดังพระราชสวนีที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโดยพระองค์ท่านได้มีโครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ไม่ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำเป็นต้นการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานประชาชนทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญและร่วมมือร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลนะครับโดยจะร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งพึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์อีกทั้งได้ปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเราจะได้ใช้ประโยชน์ในวันที่26ตุลาคมศกนี้ซึ่งเป็นวันถวายดอกไม้จันทร์ของพวกเราประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ณบัดนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกันนะคะปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันนี้กับดอกดาวเรืองจำนวน 5,000 ต้นบริเวณสองข้างของซุ้มเทวดาบริเวณลานลาดรักบาทเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านและเบื้องหน้าหอคำหลวงแห่งนี้นะคะดิฉันขออนุญาตค่ะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งครั้งที่เกิดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้นะคะเรียนเชิญเราบันทึกภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่นะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะคะท่านผู้มีเกียรติค่ะบันไดขั้นที่2เลยค่ะขอขยับขึ้นไปบันไดขั้นที่2นะคะจากนั้นเราจะต่อแถวกันมาตามลำดับเลยนะคะนักปั่นไหวไหมคะนักปั่นมาร่วมด้วยไหวไหมคะฝากจักรยานไว้ที่เพื่อนๆในกลุ่มท่านใดท่านหนึ่งแล้วก็เชิญท่านบริเวณด้านหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราร่วมกันถึง 5,000 ต้นนะคะน่าจะเต็มพื้นที่บริเวณลานลาดรักบาทแห่งนี้ชาวชมรมจักรยานมีอีกไหมคะเรียนเชิญได้เลยนะคะท่านฝากจักรยานไว้กับเพื่อนในกลุ่มสักท่านหนึ่งก็ได้แล้วก็ท่านก็มูฟมาบริเวณด้านหน้าเวทีขอเจ้าหน้าที่จัดแถวให้มีความสวยงามด้านนี้ยังโค้งได้นะคะตรงนั้นโค้งสวยละมาเพิ่มด้านนี้มาเพิ่มด้านนี้ดีไหมคะจะได้โค้งยืนโค้งเหมือนด้านนู้นเลยมีอีกไหมคะเชิญเลยค่ะเจ้าหน้าที่มายืนให้เต็มก็ได้นะคะจะได้เป็นภาพที่สวยงามเหมือนกันด้านหลังเชิญเลยค่ะด้านหลังเชิญเลยค่ะสวยงามสวยงามนี่ค่ะท่านแรกมาเริ่มขบวนแล้วนะคะท่านต่อไปเชิญต่อแถวให้เป็นรูปโค้งตรงนี้ได้เลยโอ้โหสีเสื้อจับมากเลยนะคะส้มเหลืองนี่เชิญเลยค่ะพี่น้องประชาชนได้ด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เรียนเชิญเลยนะคะเราจะไปร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองสองฝากฝั่งซุ้มเทวดาอย่าลืมนะคะนำต้นไม้ออกจากกระถางก่อนลงปลูกนะคะสำคัญมากนะคะปลูกลงไปทั้งกระถางแล้วมันเป็นไงนะเจ้าเรียนเชิญท่านนะคะบริเวณสองข้างฝั่งของซุ้มเทวดาเราได้ทำการเปิดดินนะคะเปิดหน้าดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้ท่านทำการปลูกนะคะสำคัญคืออย่าลืมถอดออกมาจากกระถางก่อนนะคะถ้าท่านลืมถอดออกมาจากกระถางนี่อาจจะโตได้แค่ในกระถางนะคะเพราะฉะนั้นถอดก้อนดินถอดต้นไม้ออกมาจากกระถางให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังปลูกกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวและเดี๋ยวขบวนปั่นจักรยานของเรานะคะก็จะเดินทางไปต่อยังจุดต่อไปค่ะนั่นก็คือศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรามีอุปกรณ์ทั้งจอบทั้งเสียมเตรียมไว้ให้ด้วยบริเวณด้านข้างแปลงนะคะ
ท่านปลุกเสร็จแล้วขอความกรุณาวางจอบและเสียมคืนณจุดเดิมที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมวางไว้ให้ด้วยนะคะผัดกันปลูกผัดกันถ่ายนะคะท่านนายกเมืองแม่เหี่ยก็มาด้วยสวัสดีเจ้าท่านธนวัฒน์นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยคณะเกษตรประสาทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันต่อนะคะจุดนั้นจะมีการปลูกต้นราชพฤกษ์กับต้นทองกวาวจำนวน400ต้นนะคะท่านเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งก็จะเป็นต้นไม้ที่มีสีเหลืองทองกวาวนี่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เคยเสด็จปั่นจักรยานเป็นเส้นทางที่เคยเสด็จพระราชดำเนินปั่นจักรยานนะจุดนั้นด้วยเมื่อปี2556นะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสถานที่ทั้งดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหด้านนี้ปลูกกันอย่างรวดเร็วมากนะคะตรงนี้ได้หนึ่งแถวสวยงามแล้วสวยแล้วค่ะพี่ถ้าหนูปลูกอาจจะสวยน้อยกว่านี้นะคะค่ะนี่พี่ปลูกสวยแล้วนะคะท่านใดใส่ลงไปทั้งกระถางกรุณานำกลับขึ้นมาใหม่นะคะกรุณาอย่าใส่ลงไปทั้งกระถางนะคะถอดกระถางออกไปแล้วก็เดี๋ยวเอากระถางมาเรียงกันด้านล่างก็ได้นะคะวันนี้ไม่ใช่แค่แต่ชาวไทยนะคะชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ก็มาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรารักในหลวงใช่ไหมคะแน่นอนครับเราเป็นอาจารย์หน้าตาเป็นคนอินเดียแต่หัวใจคนไทย 100% นะคะว้าวคนอินเดียก็มาหน้าตาเป็นอินเดียแต่หัวใจเป็นคนไทย 100% วันนี้ชมรมอินเดียก็มาด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะยอดเยี่ยมมาดูฝีมือการปลูกโอ้ยด้านนี้เร็วมากเลยเหมือนกันนะคะเริ่มที่จะเห็นเป็นแปลงดอกดาวเรืองสวยงามชัดเจนนะคะโอ้โหยังมีอุปกรณ์ด้านนี้นะถ้าเกิดว่าท่านใดฝั่งไหนอุปกรณ์ไม่พอเรามีจอบมีเสียมให้ท่านหยิบไปใช้ได้แล้วก็อยากจะขอกรุณาวางคืนจุดเดิมที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ด้วยนะคะโอ้โหแต่ละท่านขมักขม้นกันใหญ่นะคะห่วงปลูกก็ห่วงถ่ายรูปก็ห่วงค่ะต้องเป็นภาพประวัติศาสตร์บันทึกไว้เรามาทำความดีร่วมกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ถ่ายเก็บไว้นี่ไม่ได้เลยนะคะชาวจักรยานรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้เสร็จเราจะไปกันต่อนะคะที่เกษตรแม่เหี่ยนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะผู้ที่มีรายนามดังต่อไปนี้นะคะพร้อมเพรียงกันที่บริเวณรถที่เราจะไปยังสวนองค์กรนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นรวงผึ้งต่อไปขอความกรุณารวมตัวกันณจุดนี้ได้ยินเสียงพิธีกรแล้วเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เราเตรียมรถให้ท่านเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นอย่างรวดเร็วและกลับมารวมพลกันที่นี่นะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพุทธิพงศ์สิริมาศท่านประจวบกันทิยะท่านกฤษฎนาวนิชนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรวมถึงท่านธนวัฒน์ยอดใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี่ยด้วยค่ะดิฉันขอเรียนเชิญที่รถที่เราจะจัดไว้เพื่อที่จะไปยังบริเวณสวนองค์กรนะคะที่ปตท.ค่ะเราจะไปทำการปลูกต้นรวงผึ้งตรงนั้นจำนวน10ต้นด้วยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมารวมพลกับทุกท่านณจุดนี้นะคะเพื่อที่เราจะเคลื่อนขบวนต่อกันไปที่แม่เหี่ยกันต่อนะคะท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในขบวนด้วยค่ะอ
สโมสรไลออนเชียงใหม่อินทนนท์ก็มานะคะชมรมจักรยานวันอาทิตย์นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะไปทุกงานเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะท่านสามารถติดตามความงดงามผลงานฝีมือการปลูกดอกดาวเรืองนี้ได้นะคะเราจะรายงานความคืบหน้านะคะผ่านทางเว็บไซต์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็มานะคะท่านปั่นด้วยไหมคะสุดยอดโอ้โหมาจากศูนย์ประชุมมาถึงที่นี่โดยรอดปลอดภัยแม่จะอ้อมโดยท่านก็ยังไม่หวั่นนะคะเรื่องสุดท้ายยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังต้องไปที่เกษตรแม่เหี่ยกันต่อนะคะเจนดีละก้าวมาไหวแล้วบอกว่าครูเอลอยู่ไหนผอโรยอยู่ที่ข้างนี้สมาชิกจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ทราบนะคะท่านผู้อำนวยการรออยู่ที่บริเวณด้านหน้าปรัมพิธีค่ะว่าเดี๋ยวจะไปต่อกันนะคะที่ศูนย์เกษตรนะคะวันนี้ทีมไลฟ์บ็อกซ์ก็มาถ่ายทอดสดด้วยนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความสนใจกับการจัดงานในวันนี้ของเราค่ะเป็นกิจกรรมดีๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในหลวงรัชกาลที่10ค่ะซึ่งท่านมีวันคล้ายวันพระราชสมภพตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะคะวันนี้ท่านเจริญพระชนมพรรษา65พรรษาและเรามารวมตัวกันในวันนี้กับหลากหลายกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมปั่นไปปลูกซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาในช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาแล้วและนะคะเราก็เคลื่อนขบวนมาที่นี่เป็นจุดที่2นั่นก็คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะและหลังจากนี้แล้วเราจะไปกันต่อนะคะที่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี่ยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณกับพลังแห่งความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มารวมตัวกันที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้พระเกียรติค่ะและดอกดาวเรือง 5,000 ต้นจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและจะเบ่งบานประดับไว้ณที่นี้นะคะไปจนถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือวันที่26ตุลาคม2560ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะต้นมงคลนะคะหรือว่าเยลโลสตาร์ค่ะต้นไม้ต้นที่เกิดขึ้นในที่ใดนะคะลักษณะเด่นต้นมงคลนะคะเป็นต้นที่เกิดขึ้นค่ะมีกลิ่นหอมตลอดทั้งวันนะคะซึ่งมีช่อดอกนะคะที่เกิดขึ้นตามซอกใบเป็นช่อสั้นนะคะคนปลูกเลี้ยงนะคะจะเชื่อมติดกันค่ะแล้วปลายแยกออกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวค่ะและขณะนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับฟังบทเพลงต้นกล้าของแผ่นดินค่ะขับร้องโดยนักเรียนทุนพระราชทานในมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานนะคะในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะที่รอวันแห่งการเติบใหญ่
ังคมมาวันนี้เรามีพลังก้าวต่อมทสกกแสงปัญญาดังสายน้ำรังรินจากฟากฟ้าการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันราวกับนกที่พบเห็นดินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรค่ะซึ่งในโอกาสนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประวินชำนิประสาทได้เปิดกวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญครับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ประจำแท่นรับฟังคำกล่าวรายงานครับและกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านกฤษณวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดกิจกรรมนะครับต่อท่านประธานครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในวันที่28กรกฎาคม2560เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพยวรางกูรจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพยวรางกูรเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงถึงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศการจัดกิจกรรมในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยและต้นทองกวาวซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรและเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปั่นจักรยานมายังศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรได้ทรงจักรยานออกพระวรกายโดยรอบพื้นที่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นทองกวาวรวมจำนวน400ต้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อสร้างความร่มรื่นและสวยงามพร้อมทั้งการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้ส่วนราชการและประชาชนนำไปปลูกในชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยกิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรขอกราบเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผบ.ทบ.ที่33ท่านรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านกงสุลอินเดียประจำเชียงใหม่นะครับต่อคนแขกผู้มีเกียรติผมตอนเครือข่ายอาสาสมัครทสม.นะครับท่านผู้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อมาปลูกต้นไม้ในวันนี้พี่น้องทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรในวันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีต้นน้ำเป็นจังหวัดต้นน้ำมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดแต่ในช่วงระยะหลังนี้นะครับได้มีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อันอาจจะเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายป่าก่อให้เกิดผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายนะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่ต้องมาร่วมกันในการที่จะฟื้นฟูสภาพป่าของเราให้อุดมสมบูรณ์เพื่อจะยังพาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ต้นน้ำต้นน้ำลำธารของเราให้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดประเทศไทยของเรานะครับที่สำคัญการปลูกในเมืองก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาโรคร้อนนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้มาเสียสละเวลาของท่านมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้บุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรณบัดนี้ขอขอบพระคุณครับครับผมและในโอกาสนี้นะครับผมใครขอเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้ขึ้นไปด้านบนเวทีนะครับเพื่อที่จะร่วมบันทึกภาพนะครับและพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักปั่นจิตอาสาทุกท่านนะครับขอความกรุณาท่านได้หันหน้าไปทางด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าเราจะมีสื่อมวลชนและการบันทึกภาพจากด้านหลังนะครับง่ายๆเลยกับหลังหันนะครับทุกท่านก็จะได้อยู่ในภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับหลังจากบันทึกภาพนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้แยกย้ายกันนะครับไปปลูกในส่วนของต้นไม้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้สำคัญจำนวน2ชนิดสายพันธุ์ด้วยกันนะครับนั่นคือต้นราชพฤกษ์นะครับและต้นทองกวาวซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญของพื้นที่นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรนะครับได้เคยทรงจักรยานออกพระวรกายนะครับบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสดีนะครับของทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นทองกวาวร่วมกันจำนวน400ต้นนะครับเพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงามนะครับเพื่อถวาย
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับส่วนราชการและประชาชนนะครับในการนำไปปลูกในพื้นที่ชุมชนอีกด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานะครับก็วันนี้เป็นการแสดงถึงพลังนะครับและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานนะครับในการสร้างความดีกระทำความดีนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับและก็เป็นการถวายความอาลัยตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับได้ทรงพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลด้วยนะครับซึ่งด้านหน้าของเสื้อยืดนั้นปรากฏข้อความนะครับทัศสถิตใดดวงใจไทยนิรันดร์นะครับด้านหลังของเสื้อมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ข้อความพระราชทานนะครับและในส่วนของภาพปรมาภิไธยครับค่ะและในขณะนี้นะคะโดนสำหรับบันทึกภาพมุมสูงนะคะมาแล้วนะคะโบกไม้โบกมือได้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าในขณะนี้นะคะเรากำลังจะเริ่มในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติร่วมกันแล้วนะคะในนามจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบพระคุณทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนทุกท่านชมรมนักปั่นทั้งหลายนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะบริเวณพื้นที่นะครับถูกจัดเตรียมไว้นะครับสำหรับกล้าพันธุ์ไม้ทั้ง2ชนิดนะครับแล้วก็ในส่วนของการปลูกนั้นเรียนเชิญนะครับนักปั่นทุกท่านนะครับเข้าไปบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมนะครับเพื่อที่จะร่วมกันปลูกนะครับก็สามารถนำดินที่จัดเตรียมไว้นะครับถมลงไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัวรดน้ำนะครับก็รดน้ำก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับในส่วนของขั้นตอนกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นความสมบูรณ์ของการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะในกิจกรรมที่เชื่อว่าปั่นไปปลูกนั่นเองค่ะปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราบนทางข้างหน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาความกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับพันจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบั่นย่อมผ่านพ้นไปปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักระยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานใ